สวัสดีครับพบกับผมมาพินกับช e l f i ฟิลไทยนะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศการเดินทางที่เทเวียดนามมาฝากกันนะครับมีอย่างหนึ่งที่เวลาคนไทยไปที่เวียดนามแล้วสั่งนะครับอย่างนี้คือมีสาวนะครับมีสาวก็คือ,อ,อผัดบะหมี่แบบเส้นมามา่าอย่างนั้นนะครับผัดกับอันนี้ผมสั่งผัผดกับผักกับหมูนะฮะกับเนื้อนะฮะกับเนื้อวัว แต่ว่าบางทีเนี่ยของที่เวียดนามเนี่ยการผัดเนี่ยเขาไม่ได้ผัดรวมลงไปในเส้นแบบที่บ้านเราชอบทํานะเขาจะมีการผัดเส้นมาแล้วก็ผัดไอ้เครื่องเนี่ยลาดหน้าโปะลงไปอีกทีหนึ่งนี่ให้เขี่ยให้ดูนะครับให้เห็นว่าบางที่เนี่ยเวลาสั่งก็จะได้อย่างนี้แม้กระทั่งข้าวผัดเหมือนกันนะบางที่เนี่ยสั่งคือข้าวเนี่ยเขาจะไปผัดมาเสร็จแล้วตัวเครื่องเนี่ยเป็นเนื้อกับผักเนี่ยเขาไปผัดต่างหากแล้วเอามาโปะข้างบนนะ อันนี้เนี่ยยังงงครับเป็นสไตล์การการปรุงของเวียดนามแล้วก็คือบางทีเนี่ยเราแต่ประเทศเนี่ยรายละเอียดแม้แต่เล,ะล,ะละ็กน้อยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะเนี่ยยางผัดผักอย่างเงี้ยไอ้ผัดเนี่ยครับผัดหมี่ผัดบะหมี่เนี่ยนึกว่าจะได้แบบเมืองไทยใช่ไหมคนไทยสั่งนึกว่าจะได้แต่ว่าเอากับเป็นมาลาดหน้าอย่างข้างบนนี่เป็นสไตล์ของเวียดนามครับผม